ก็ถือเป็นครั้งแรกของบอยก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่วันนี้ได้มาร่วมงานแล้วก็เห็นได้มีพี่ๆทีมงานทุกพี่ๆสื่อทุกคนได้มาด้วยก็ดีใจครับครับก็คือตื่นเต้นเหมือนกันก็แล้วก็รู้ด้วยว่าตอนนี้พี่บอยตื่นเต้นมากก็ดีใจมากเห็นกล้องเยอะมากเลยก็รู้สึกตื่นกล้องครับแล้วก็มีความสุขมากวันนี้บรรยากาศในงานคืออบอุ่นมากครับอยากพูดถึงตัวซีรีส์ในเรื่องหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยรับบทเป็นใครแล้วก็อะไรยังไงได้พูดกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็บอยนะครับรับบทเป็นปลื้มนะครับก็จะเป็นคนที่อยู่ในละแวกบ้านของทางกวินเขานะครับแล้วก็จะได้มาช่วยเหลือได้มาเจอปัญหาดราม่าอะไรด้วยกันนิดหน่อยครับก็เลยได้สนิทลึกซึ้งแล้วก็ได้รู้จักกันมากขึ้นครับแล้วโต้ล่ะคะครับก็โต้รับบทเป็นกวินครับก็คือปกติอ่ะทัวร์กวินเขาจะอยู่ที่เมกาแล้วเขาก็กลับมาที่ไทยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เจอกับตัวปื้มก็เกิดการแบบพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอะไรเงี้ยครับก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆในความจิ้นในเรื่องของการเป็นคู่จิ้นของเรากับซีรีส์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องผีอะค่ะมันจะมีความจิ้นยังไงบ้างคือเรื่องผีอันตรงนี้มันจะเป็นแค่เหมือนกิมมิคเป็นธีมของเรื่องเฉยๆแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ของเราสองคนในเรื่องก็เป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนแหละครับก็ปกติเลยครับแล้วมันจะมีฉากฟินๆอะไรให้แบบว่าเหมือนสาวไวได้มากรีดไหมครับเพราะเชื่อว่าความเป็นต้องแบบเรียกเรตติ้งจากสาวไวในอย่างนี้ครับก็ในไพลอตเราจะมีเป็นฉากจิ้นอยู่แล้วก็ถ้าทุกคนลองไปดูนะครับก็คือมีแน่นอนไม่ต้องห่วงก็ฉากจิ้นก็คือฟินมีให้ฟินแน่นอนครับแต่จริงทั้งคู่ก็เพิ่งโคจรมาเจอกันเพิ่งมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับผมมีการปรับตัวหรือว่ามีการทำให้เคมีเข้ากันยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงการปรับตัวก็มีครับเพราะว่าเราเพิ่งมารู้จักกันแล้วก็ได้มันก็ต้องเรียนรู้กันแต่เรื่องแบบเคมีตรงนั้นรู้สึกว่ามันเราค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วครับตอนนี้เวลาที่แบบต้องอยู่ด้วยกันหรือว่าต้องเข้าฉากด้วยกันอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเขินกันทุกเวลาแล้วกันครับก็คือตอนนี้ก็ยังเขินกันมันเขินกันอยู่แล้วใช่ๆน้องน่ารักแล้วมีวิธีการพฤติกรรมให้เขินไหมก็คือก็ใช้ความเขินเข้าช่วยเลยครับก็คือเขินก็คือปล่อยเลยก็คือเขินเลยอะไรเขินก็คือเขินใช่แบบมันไม่มีวิธีช่วยก็คือเขินมันมีการเซียนตอนตัวผีไหมคะมีนะอันนี้แอบกระซิบได้ไหมในไพลอตมีนะครับในไพลอตมีนะลองต้องไปดูเราครับเราต้องจินตนาการได้ไหมเวลาเล่นอะไรเหมือนกับมันต้องมีตัวผีแล้วมันมีลบสีด้วยคือโอ้ยมันจะพูดได้ไหมก็คือของเราสองคนอ่ะมันก็เป็นพาร์ทของคนแหละครับมันก็จะไม่ได้ต้องมีเรื่องลี้ลับอะไรขนาดนั้นครับแต่ก็มีเรื่องลี้ลับในบางอย่างให้แบบว่าสอดแทรกในใช่ก็จะมีเกาะติมเรื่องไปเรื่อยๆเป็นกิมมิคเข้ามาเสริมในระหว่างคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับค่ะเห็นบอกว่าเป็นครั้งแรกของแพลตฟอร์มออนไลน์เลยใช่ไหมคะที่แฟนคลับจะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะสตรีมสดเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็สตรีมสดในแอปพลิเคชัน VB Live นะครับค่ะทีนี้สมมติว่าถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยอยากดูซีรีส์เรื่องนี้อยากดูความจิ้นของเราอะไรอย่างเงี้ยต้องโหลดแอปพลิเคชันยังไงอะไรบ้างครับก็โหลดมีทั้ง Google Play แล้วก็ iOS เลยนะครับก็ชื่อแอปว่า VB นะครับ VIBIE สามารถโหลดได้ครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปก็ไปติดตาม account VB Gen 8นะครับก็เสิร์ช VB Gen 8เป็น account official ของทาง VB ครับแล้วก็เรตติ้งยังไงบ้างครับเพราะว่ามันเป็นการดูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับก็เรื่องเรตติ้งถามว่าคาดหวังไหมก็ค่อนข้างคาดหวังเราก็อยากให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะว่าทุกคนทั้งตัวทีมนักแสดงเองแล้วก็ทีมงานเองก็ทุ่มเทกันมากแต่ก็เข้าใจว่ามันใหม่แต่ก็อยากให้ทุกคนได้เปิดประสบการณ์ใหม่ใช่ลองเปิดใจครับเห็นบอกว่าวันนี้ตอนเริ่มต้นวงสวงก็เริ่มมีแฟนคลับจับตาคู่เราแล้วก็มีบ้างก็มีบ้างนิดหน่อยครับอย่างนี้จะเกิดมีบ้างหรือมีด้อมของคู่จิ้นของเราไหมครับก็อยากให้มีนะครับใช่อยากให้มีอยากให้มีนะครับอยากให้มีขอฝากกับพี่สื่อแล้วก็พี่แฟนคลับให้แบบว่าให้หลายคนมาตามความจิ้นคู่เราถ้ากลายเป็นแบบจิ้นฟินเวอร์หนึ่งคู่เลยก็ยังไงขอฝากทุกๆคนด้วยนะครับทั้งพี่ๆสื่อแล้วก็ทุกๆคนผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากบอกกับโต๊ดไว้ด้วยนะครับก็ฝากทั้งผลงานเรื่องนี้ด้วยแล้วก็
เรื่องอื่นๆด้วยหมายถึงในแพลตฟอร์มอื่นหรือว่าอะไรไงก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราเชียร์พวกเราไปด้วยนะครับ